สวัสดีเพื่อนเหตุทุกคนนะครับตลาดคริปโตเคอเรนซีบิตคอยน์เมื่อคืนนี้นะเพื่อนมีแรงเทขายถล่มลงมานะครับหลายคนถามว่าจบรอบแล้วหรือเปล่านะครับหรือว่าแค่ย่อหรือแค่ปักฐานเฉยนะครับเพราะบิตคอยน์ดรอปลงมา 3% กว่าเกือบ 4% นะเราทำการลดโพชั่นไป 50% นะด้านบนแถวประมาณ 94,000 นะครับที่อัปเดตเพื่อนไปในวันก่อนนะครับที่อัปเดตใน Discord อัปเดตใน Facebook ด้วยนะครับแล้วก็เช้านี้ลดโพชั่นในฝั่งของหมูเด้งไปอีก 30% เพื่อนๆสามารถเข้าไปตามดูกันได้นะครับเช้านี้มีเรื่องที่น่าจับตานะเพื่อนในฝั่งของ Robinhood นะครับที่มีการประกาศ listing altcoin หลายตัวเลยไม่ว่าจะเป็น ADA XRP นะฮะแล้วก็มีเหรียญอื่นอีกเต็มเลยนะฮะซึ่งรายย่อยอาจจะเข้ามาเทรดได้ง่ายมากขึ้นนะครับเมื่อวานก็มีทางฝั่งของ Fed ที่มีการขึ้นพูดด้วยนะครับก็ทิศทางในการปรับอัตราดอกเบี้ยเนี่ยยังเป็นขาลงอยู่นะแต่ตลาดก็ตอบรับไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับภาพรวมตลาดนี้เรามองกันในรีวิวคลิปครับ XM นะครับเป็นโบรกเกอร์อันดับต้นๆของโลกที่ได้รับอนุญาตจากทั่วโลกเลยเช่น FSC DFSA ทำให้ผู้ใช้งานทั่วโลกเลือกใช้ XM เพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่มีบัญชีเทรด Forex ทองคำคู่เงินต่างๆสามารถเปิดบัญชีผ่านลิงก์ด้านล่างได้เลยครับก่อนจะเริ่มไม่ห่างกันนะครับอยากขอเพื่อนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งนะครับรวมถึงคอมเมนต์ให้หน่อยนะคนหนึ่งคอมเมนต์จะได้เป็นกำลังใจกับทีมงานด้วยนะครับและใครเข้าไปคุยต่อในไลน์แชท Discord Telegram สามารถคลิกลิงก์ด้านล่างได้เลยสำหรับในซัพพอร์เตอร์ของเรานะครับมีการกดสมัคร YouTube ตอนนี้มีการอัปเดตในชั้นการเทรดแบบ Real Time ในชุมชนเพื่อนๆสามารถเข้าดูได้ทางฝั่ง Bitcoin Cryptocurrency แล้วก็ทองคำด้วยนะครับรวมถึงเนื้อหาความรู้พิเศษที่เราทยอยอัพขึ้นไปนะเพื่อนสามารถไปตามดูกันได้นะฮะในพาร์ทของคลาสเรียนเนี่ยเพื่อนตอนนี้มีการเซตอัพคลาสเรียนขึ้นมาเป็นคลาสแรกเลยนะครับของลองคุณเพราะเพื่อนๆทักเข้ามาสอบถามในการขอเรียน private เยอะนะผมไม่ได้มีการสอน private นะก็เลยเซตอัพคลาสนี้ขึ้นมาสำหรับมือใหม่แล้วก็สำหรับมือเก่าที่ยังไม่เข้าใจโครงสร้างภาพรวมตลาดเท่าไหร่นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการบริหารจัดการเงิน money management การ asset allocation portนะครับมาใช้ของตลาดไซโคโลจีตลาดนะครับรวมถึงการเซตอัพเทคนิคการเทรดของตัวเองเซตอัพเงื่อนไขในการเทรดในตลาดจริงของตัวเองนะครับแล้วก็ในการคำนวณไซด์ด้วยไม่ว่าจะเป็นคริปโตเคอเรนซีบิตคอยน์แล้วก็ในฝั่ง Forex ผมคิดว่าค่อนข้างครบถ้วนมากๆนะครับเรียกว่าเป็นภูมิคุ้มกันชั้นดีเลยกันสำหรับเพื่อนที่จะเข้ามาในตลาดนะครับควรจะเรียนคลาสนี้ก่อนนะฮะก็เซตอัพขึ้นมาเพราะมีคนสอบถามเข้ามาเยอะนะฮะอ่ะคราวนี้มาดูกันในพาร์ทของตลาดภาพรวมกันเฟดกินเด็กปรับตัวดรอปลงมานิดนึงนะเพื่อนจาก88นะครับตอนนี้80นะฮะแต่ยังอยู่ในโซนความโลภแบบเดือดๆอยู่ extreme greed อยู่นะครับเรียกว่าโลภมากแล้วกัน100คน80คนเนี่ยมองว่าจะขึ้นต่อได้นะครับดังนั้นเนี่ยเราก็เลย slowly ในการเปิดออเดอร์นิดนึงนะครับ slow down แล้วก็ลด portion ไปเมื่อวานลดไป50% ในฝั่งของ BC นะแถวประมาณ 9,400 ก็ตอนนี้ดรอปลงมาเป็นแท่งเต็มด้วยในภาพเดย์มีสัญญาณ bearish engulfing เกิดขึ้นนะครับคราวนี้ในฝั่งของภาพรวม altcoin ก็มีแรงเทขายเกิดขึ้นนะฮะค่อนข้างเยอะเลยนะหลายตัวเนี่ย Nero 14% นะครับ Peanut 23% นะเป็นตัวที่มีการ FOMO มาก่อนหน้านี้นะครับ WIP 12% Bobcat 13% Bong 4% นะ XRP เป็นตัวที่ดีดขึ้นมา 13% ก็เป็นตัวที่เราทำการเปิดออเดอร์กันไป XRP รู้สึกว่าจะแถว3นะมีเหรียญแถว1วิ่งขึ้นมาแล้วหมูเด้งผมลดไป 30% เช้านี้นะครับก็บวกขึ้นมา 200% ได้นะครับจากจุดที่เราเปิดนะครับ XRP บวกขึ้นมาประมาณ 30% ได้ตอนนี้นะครับแต่ยังไม่ลดออเดอร์อะไรไม่ลดโพชั่นอะไรนะครับเนียด้วยที่เราเปิดขึ้นไปเป็นเหรียญแถว4นะครับแถว1แถว2แถว3แถว4คือรอบที่เปิดนั่นเองรอบแรกคือแถว1นะครับก็คือมันพุ่งขึ้นไปแล้วนะครับพอพุ่งขึ้นไปเสร็จปุ๊บเนี่ยเราเอามาจิ้นจากแถว1มาวนแถว2ก็คือเอามาเปิดแถว2ต่อแล้วก็เปิดแถว3ต่อแล้วก็เปิดแถว4ต่อตอนนี้นะครับอธิบายให้เพื่อนก่อนเพราะมีคนถามในคอมเมนต์มาเยอะนะครับคราวนี้มาดูกันในฝั่งของภาพรวมอัตราตัวเลขดอกเบี้ยที่มีการคาดการไว้ตอนนี้น่าจะยังเป็นการปรับลดดอกอยู่นะครับคงดอกอยู่ที่ 27.8% แล้วก็ลด 72.2% นะครับก็อีกประมาณ 33 วันจะมีการปรับอีกรอบหนึ่งนะครับซึ่งเมื่อวานเนี่ยทางฝั่งของ Powell ก็ได้มีการขึ้นพูดตอนช่วง 3:00 ผมหลับไปนะไม่ได้อะไรแต่ตลาดแครกลงมาประมาณ 3% กว่านะฮะซึ่งตอนนี้แรงกิ้งของทางฝั่งของ Bitcoin ก็ยังอยู่ในลำดับ8อยู่นะครับแซงหน้า Silver ขึ้นมานะครับเช้านี้มีข่าวที่น่าจับตาเพื่อนก็คือทางฝั่งของ Robinhood นะครับจะมีการลิสต์นะครับเอาคอยเพิ่มเข้าไปนะเพื่อนก็คือในฝั่งโซโลน่าเป้แล้วก็ ADA แล้วก็ XRP ด้วยซึ่งทางฝั่ง Robinhood ก็เป็น exchange ที่คนสหรัฐเนี่ยใช้กันเยอะเนาะแล้วก็เรียกว่าเป็น exchange ที่ค่อนข้างที่จะสติ๊กกับการลิสต์แอสเซทเข้าไปนะครับดังนั้นเนี่ยการที่เขาเริ่มลิสต์ในฝั่งของเอาคอยพวกนี้น่าจะเป็นสัญญาณที่ดีนะครับตอนนี้แล้วก็โฟกัสในการเทรดเอาคอยอยู่นะแต่ผมลดออเดอร์ในฝั่ง Bitcoin ไปครึ่งนึงแล้วก็นํา Bitcoin ที่เทรดมาได้ที่เป็นกำไรเป็นบิตคอยน์เนี่ยเก็บเข้าคลังเก็บเข้ากลุ่มไปแล้วนะครับก็เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนึงไอ้พอร์ตที่ทำการดีเซียก็ดีเซียไปเรื่อยนะครับ
โอเคมาดูในพาร์ทของ long short liquidate กันนะครับ 170,000 กว่าคนวันนี้นะครับที่พอระเบิด400กว่าล้านเหรียญกับ500ล้านเหรียญ นะเพื่อนซึ่งถ้าดูเนี่ยส่วนใหญ่ ยังเป็นในฝั่งขาลองขาช็อตอยู่เพราะว่าผมว่าคนอัดเลเวลเยอะแถวโซนนี้ทั้ง2ฝั่งเลยไม่ได้บอกว่าเฮ้ยฝั่งขาลองอย่างเดียวนะฝั่งขาช็อตอย่างเดียวเมื่อวานตลาดดิฟลงมาเนี่ยฝั่งขาลองก็ระเบิดไปเยอะเหมือนกันแต่ฝั่งขาช็อตก็ระเบิดไปเยอะเช่นกันนะครับดังนั้นเนี่ยการที่จะกระชากขึ้นมาแถวประมาณ 90,000 กลางๆผมว่าคิดว่าพอร์ตหมายถึงว่าคนที่เป็นเทรดเดอร์พอร์ตน่าจะระเบิดกันเยอะเลยถ้าเกิดพุ่งขึ้นทะลุแสนนี่ระเบิดกันหลายแสนคนเนี่ยนะครับคราวนี้ในพาร์ทของ Bitcoin Monthly Return เพื่อนเช้านี้อัปเดตมา 24% นะฮะ October 10%November ยังไม่จบนะเดี๋ยวรอดู November ว่าจะจบยังไงนะครับถ้าจบแบบประมาณแบบ10กว่าหรือว่า18อย่างเงี้ยกดลงไปอีก 5% เนี่ยสัญญาณของแท่งเทียนจะไม่ค่อยดีเลยในภาพมันนะครับเดี๋ยวเราไปซูมอินดูกันนะครับในพาร์ทของBitcoin เมื่อเทียบกับเงินบาทตอนนี้ 3,900,000 เพื่อนก็ bullish trend ชัดเจนวิ่งขึ้นมาปรับขึ้นมาในพาร์ทของเงินบาทเนี่ยยังไม่มีสัญญาณกราฟฟิ้งเกิดขึ้นนะครับแต่ในพาร์ทของดอลลาร์เกิดกราฟฟิ้งไปแล้วนะครับเกิดกราฟฟิ้งไปแล้วแท่งแรกนั้นเพื่อนตั้งแต่รันขึ้นมาจาก 70,000 นะครับคราวนี้แนวต้านถัดไปเงินบาทไม่มีเลยคือถ้าดูเนี่ยแนวต้านเงินบาทไม่มีเลยนะครับผมไม่อ่านในคอมเมนต์มาคือมีคนขอให้เราวิเคราะห์เกี่ยวกับเรื่องพวกเวฟ2ของเงินบาทบิตคอยน์มาที่เงินบาทด้วยนะครับแล้วนี่ถ้าเกิดลองวิเคราะห์คร่าวๆนะเพื่อนการปรับตัวจากตัวต้นเทรนด์ของเวฟ4ตรงนี้ขึ้นมานะครับที่ยอดนะสมมติยอดตรงนี้คือเวฟ1ใช่ไหมที่กำลังทำลักษณะของยอด2อยู่เนี่ยการปรับตัวดรอปลงมาของเขาเนี่ยน่าจะดรอปลงมาได้แถวโซนประมาณ2ล้าน3อะไรเงี้ยหรือว่าประมาณ2ล้าน4 2ล้าน5ได้นะครับแล้วก็พร้อมที่จะขึ้นมาปุ๊บเสร็จ1จบย่อ2กำลังวิ่งขึ้น3ต่อเป็นลักษณะของ3 of 5ที่กำลังวิ่งขึ้นขยายไปถ้าตรงนี้คือยอด1นะถ้าตรงนี้คือยอด1แล้วก็สามารถที่จะใช้ Fibonacci ในการวัดประมาณนี้ได้นะครับอันนี้เราก็วัดคร่าวๆแล้วกันนะคราวนี้มาดูกันในพาร์ทของตัวEthereum Spot ETF กันบ้างนะครับอัปเดตเช้านี้ก็บวกกันมาค่อนข้างหนักนะร้อยกว่าเลยนะครับร้อยกว่านะครับเมื่อวันที่13/12นะครับ140นะครับซึ่งทางฝั่งของ Bitcoin ก็ดูนิดนึงนะอัปเดตมาเช้านี้2เจ้านะมี ARK กับมีBitwise นะรู้สึกนะครับก็ลบมา100กว่านะครับยอดรวมลบประมาณ300กว่าแล้วนะครับซึ่งวันก่อนก็ยังบวกอยู่เลยซื้อกันอยู่หนักๆนะครับก็น่าจะมีคนติดดอยบ้างนะผมว่านะฮะคราวนี้ขยับมาดูในพาร์ทของตัว XRP กัน XRP เป็นเรียกว่าเป็นเหรียญเวฟ3ที่อยู่ในแถว3ของเรานะครับเราเข้าไปตั้งแต่ 0.6 กว่าๆนะเพื่อนเมื่อคืนกระชากขึ้นไปแถวมัน 0.85 นะครับก็อัปเดตพอร์ตกันไปให้เพื่อนดูในตัวพูดคุยคริปโตนะครับอันนี้เป็นห้องพับบิกนะก็บวกไปประมาณถ้าคิดจากตัวเปอร์เซ็นต์ประมาณ 36% นะครับ 366 ใช้เลเวล 10x ก็ 36% เป๊ะๆ 36.6% นะครับคิดย้อนกลับได้นะครับคิดย้อนกลับได้ซึ่งตัว P&L เปอร์เซ็นต์ระบวกขึ้นไปประมาณ 30,000 กว่าก็เรียกว่าร้านแตกอีกออเดอร์หนึ่งอีกออเดอร์หนึ่งนะครับอันนี้ก็อัปเดตกันไปเมื่อคืนนะแต่ก็มีแรงกดลงมาละนะครับแล้วก็สามารถเข้ามาตามแจมกันได้นะครับในตัวห้องเว็บ3 member ซึ่งนํา UID มาก่อนในห้องเว็บ3 member ได้เลยนะครับก็เดี๋ยวจะมีน้องคอยยศนะครับหรือว่าถ้าเกิดใครที่มีแอสเซทเกิน 100,000 เหรียญก็ได้รับเรียกว่าค่าธรรมเนียมการเทรดที่ลดมากกว่า 40% ก็สามารถกรอกฟอร์มด้านล่างได้เลยนะครับก็จะสามารถเข้าไปในห้องเรียกว่าเป็นห้องเว็บ3ทอล์คที่เราพูดคุยกันนะครับก็จะมีการอัปเดตเรื่องการจัดเมื่อเช้าเนี่ยผมจัดportion ของหมูเด้งแล้วก็ TP เป็น 30% แล้วก็อัปเดตในนี้นะครับซึ่งเราก็รันกันมาประมาณ 200% ล้านในฝั่งหมูเด้งกำไร 3x แล้วอะจากเงินต้นเรานะครับถ้าเกิดเทรดแบบสปอตปกตินะแต่ผมใช้เลเวลเลทด้วยก็เรียกว่าได้เงินต้นสเกลอัพขึ้นมาประมาณ 5-6x ละนะครับคราวนี้ในพาร์ทของห้องซิกแนลเราก็จะมีการอัปเดตในนี้แหละก็จะอัปเดตถึงการลดportionการเติมออเดอร์อะไรอย่างนี้ด้วยซึ่งผมก็เตือนแต่เมื่อคืนละว่าผมเช้าเนี้ยผมอาจจะลดออเดอร์ในฝั่งหมูเด้งลงนะฮะคราวนี้ก็สามารถเข้ามาตามแจมกันได้แล้วก็จะมีไฟล์ Excel ให้เราสามารถเข้าไปดาวน์โหลดนะครับในการบริหารจัดการเงินได้ด้วยอันนี้ก็จะเป็นไฟล์ตัวการดาวน์โหลดนะนี่เว็บ3ฟาร์มตรงนี้นะคลิกเข้าไปเลยก็จะเป็นไฟล์นี้ในการบริหารจัดการเงินภาพรวมแล้วก็ในการบริหารจัดการเงินในฝั่งฟิวเจอร์ด้วยซึ่งต้องบอกก่อนว่า 70-80% เนี่ยเพื่อนๆที่มีการเทรดฟิวเจอร์ไม่มีการคำนวณก่อนซึ่งสำคัญมากๆนะครับในการคำนวณออเดอร์ก่อนคำนวณลิสต์คำนวณเรียกว่าขนาดไซซิ่งที่เราสามารถเทรดได้ในปริมาณเงินที่เราวางไปนะครับคราวนี้ในพาร์ทของตัวทองคำนะพูดไปทีเดียวเลยแล้วกันด้านล่างก็จะมีตัว XM Member ที่เพื่อนสามารถเข้ามาตามแจมกันได้ในพาร์ทของการเทรดทองนะครับแล้วก็จะมีห้องซิกแนลในฝั่งของ XM Signal ซึ่งน้องตังก็ช็อตรัวๆเลยนะผมก็ยังไม่ได้เปิดออเดอร์เลยนะครับเดี๋ยวจะพยายามอัปเดตออเดอร์เข้าไปเพิ่มเติมในนี้ด้วย
ก็จะมี3-4ท่านเลยที่อัปเดตออเดอร์ในตัว XM Signal ให้กับเพื่อนเป็นไอเดียในการเทรดมีน้องวินด้วยที่อัปเดต Silver ให้ด้วยนะครับคราวนี้มาดูกันนิดนึงในฝั่งของเหรียญที่ผมลดเพอร์ชันไปตอนช่วงเช้าหมูเด้งนะเพื่อนหมูเด้งทำมาถึงลดนะครับคือตอนนี้ผมคิดว่าน่าจะขึ้นมาฮิตเวฟ3ไปแล้วนะคิดเวฟ3ไปละนะฮะแล้วก็กำลังวิ่งอยู่ในไซด์เวฟ4ซึ่งเมื่อคืนที่เรายังไม่ได้ปิดข้างบนบนยอดเนี่ยหรือว่าแบบตอนนี้กระชากขึ้นไปเนี่ยผมก็คิดว่าอยากจะดูเดย์ให้มันจบก่อนมาที่เดย์จบปุ๊บมันอาจจะมีลักษณะของ3ที่ขยายขึ้นไปใหญ่ๆยาวๆได้นะครับดังนั้นเนี่ยโอเคถ้าเดย์ปิดจบแบบนี้มีสัญญาณดาวเจนเกิดขึ้นในภาพเดย์เนี่ยเราก็เลยลดโพชั่นในฝั่งภาพเดย์ไปก็ปิดไปละตอนช่วงเมื่อกี้บวกนิดหน่อยในภาพเดย์ที่บวกนิดหน่อยก็ตอนนี้ที่เราลันขึ้นมาจากจุดที่เราบอททอมตรงนี้เนาะขึ้นมาประมาณ 187% ได้นะครับก็พีคนะมีคนไปปิด TP ด้านบนในนั้นที่ผมวางไว้อะผมวาง TP ไว้เล่นๆก่อนว่าเว็บ3ถ้าเกิดลองตีเนี่ยมันประมาณนี้มีคนปิด TP ไปแล้วนะด้านบนนะครับก็น่าจะได้เนี่ยก็ประมาณ 250% ได้นะครับก็โซนนี้เป็นโซนเว็บ3ที่เราสามารถขายก่อนได้นะครับแล้วเราก็เดี๋ยวรอไซด์เวย์ออกข้าง4แล้วก็แบบอาเจชาขึ้น5ต่ออีกทีนึงอะไรก็ว่าไปจบ3ใหญ่ตรงนี้นะครับดังนั้นเนี่ยแถวโซนนี้เป็นโซน TP ได้นะผมว่าไม่น่าเกลียดนะครับเราก็ทยอยลดไปถ้ามีกระชากขึ้นไปต่อก็ TP ให้หมดรีดของให้หมดไปนะครับแล้วเดี๋ยวหาตัวที่จะเป็นต้นเวฟใหม่ในการเข้านะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นเรียกว่าอะไรเป็นแถว4ไปละอันนี้เป็นแถว1นะหมูเด้งเป็นแถว1แล้วก็ XRP เมื่อกี้ที่บอกไปเป็นแถว3นะครับคราวนี้ขยับมาดูกันในพาร์ทของ Bitcoin กันนะครับเดี๋ยวรีแคปภาพรวม Bitcoin นิดนึงนะครับตอนนี้เช้านี้เนี่ยภาพเดย์ที่ปิดไปนะเพื่อนก็ปิดมีสัญญาณกราฟฟิ้งเกิดขึ้นแล้วนะครับซึ่งเราเคลียร์โพชั่นในฝั่งของVC เมื่อวานก่อนแถวประมาณ 94,000ที่ปิดพับเดย์ไปใช่ไหมเพราะว่าอะไรเพราะมีสัญญาณดาวเจนเกิดขึ้นผมเลยลดไป 50% เลยนะครับแล้วก็เก็บบิตคอยเข้ามาในกลุ่มก่อนแล้วก็ได้ประมาณ 1.9 VC ที่เราอัปเดตในตัว Facebook ไปด้วยนะครับซึ่งตรงนี้สิ่งที่ผมจะดูต่อคือถ้ามันขึ้นมาดาวเจนอีกผมจะลดอีกผมก็จะลดที่แบบ 30% 20% ต่อแล้วก็เหลือแบบนิดหน่อยนะครับซึ่งตรงนี้ไม่ได้แปลว่าเราขายสปอตทิ้งนะหมายถึงว่าเราลดแค่สัญญาฟิวเจอร์ที่เราเร่งเครื่องมาเพราะว่าต้องบอกเพื่อนว่าสัญญาที่เราเปิดมาเราเปิดมาตั้งแต่ 67,000-68,000 เพื่อนตอนนี้เราก็โกดขึ้นมาค่อนข้างเยอะแล้วนะครับประมาณ 30% น่ะของไพ่ราคาก็ถือว่าให้เราขายบ้างเถอะนะครับประมาณนั้นนะฮะซึ่งจุดที่ผมจะโฟกัสตอนนี้ก็คือในฝั่งของเอาคอยเป็นหลักในฝั่งบิตคอยน์ถ้าดาวเจนผมก็ลดอย่างเดียวรอดูจบมันนะครับตอนนี้ที่เรามองนะเพื่อนซึ่งถ้าเรามาดูในฝั่งของภาพการปรับตัววิ่งของเขาเนี่ยชุดนี้นะครับชุดนี้ผมคิดว่าน่าจะขึ้นมาฮิต3ได้แล้วนะครับหรือว่าน่าจะมีการสะบัดสวิงขึ้นมาอีกรอบนึงแถวประมาณ 94,000 อะไรเงี้ยก็ไปฮิต3ด้านบนหรอจะแบบเคลียร์หมดคือเคลียร์สัญญาฟิวเจอร์หมดนะครับแล้วก็รอไซด์เวย์ออกข้างแล้วค่อยมาเล่นอีกทีนึงก็ได้นะครับอันนี้คือรูปแบบแรกที่เรามองว่า1 2 3 4 5ที่ไปจบ5ประมาณ100,000นะ100,000อันนี้ผมลาเบลไว้ประมาณ100,000นะครับแล้วก็คอลเลกชันละคราวนี้คอลเลกชันลึกเลยนะครับซึ่งคอลเลกชันลึกชุดนี้เนี่ยผมคิดว่าตลาดค่อนข้างโฟมอประมาณหนึ่งเลยนะแถวโซนนี้นะครับเพราะว่ามีข่าวดีเยอะมากนะครับข่าวร้ายไม่มีเลยผมจากที่ผมดูนะเพราะว่าทำได้ปุ๊บก็ข่าวดีออกมา อะไรอ่ะอีลอนมัสก์นะครับ DOGE Department อะไรสักอย่างนึงมาใช่ไหมก็เป็นข่าวดีมากๆนะครับสำหรับดอทด้วยนะครับเราก็จะหาจังหวะเนี่ยในการแถวโซนนี้ทยอยลดทยอยเคลียร์ในฝั่งของสปอตด้วยเดี๋ยวผมจะอัปเดตใน YouTube Member อีกทีนึงนะครับเดี๋ยวดูหน้างานอีกทีนะครับขอดูภาพมันก่อนอยากรอดูจบภาพมันอีกทีนึงซึ่งภาพมันก็มีไทม์ไลน์ประมาณ15วันนะครับคราวนี้ในพาร์ทของการดรอปลงมาเป็น ABC เนี่ยตรงนี้เป็นพาร์ทลักษณะของการดรอปลงมาเป็น1ใหญ่2ใหญ่นะฮะแล้วกำลังวิ่งขึ้น3ใหญ่นะครับตรงนี้3ใหญ่ซึ่งเป็น3 of 3นะเพื่อน3ชุดนี้มันจะบูลลิชมากนะครับเดี๋ยวดูภาพวิ่งดีกว่าภาพวิ่งจะเห็นชัดกว่าว่า3 of 3เนี่ยมันจะบูลลิชมากๆครับตรงนี้เห็นไหม1ใหญ่32ใหญ่3ใหญ่4ใหญ่แล้วก็ขึ้นมาเป็น5ที่เป็น3 of 3ตรงนี้เรียกว่าใหญ่ของใหญ่อีกทีนึงนะครับดังนั้นเนี่ยมันก็จะซูเปอร์บูลลิชเทรนด์ถ้าเกิดสมมติมันดรอปลงมาแถวประมาณ7-60,000อีกทีนึงอ่ะแล้ววิ่งอีกรอบนึงโอ้โหนี่คือแบบวิ่งกระฉูดอ่ะนะครับแต่ตรงนี้มันเทคไทม์นะเพื่อนถ้าดูจากการลาเวลเนี่ยการดรอปลงมาแถวประมาณ50,000-60,000อีกรอบนึงเนี่ยมันอยู่กลางปีเลยกลางปีหน้าที่จะถึงนะครับเทคไทม์ค่อนข้างไกลนะครับไม่รู้ว่าจะเกิดเรื่องอะไรเกิดขึ้นหรืออาจจะมีโรคระบาดอะไรหรือเปล่าผมไม่ชัวร์เลยนะไม่ชัวร์เลยอันนี้แค่ดูจากกราฟเฉยดูจากโครงสร้างกราฟนะครับเคยเอามาในพาร์ทของเว็บ5ที่ขึ้นไปเหมือนกันนะครับแต่ตรงนี้ขึ้นไปไม่ไกลมากเหมือนชุดเว็บเมื่อกี้ที่เป็นอิมพาวนะครับชุดนี้จะเป็นลักษณะแดกที่วิ่งก็คือจะวิ่งแบบปลายขึ้นไปในแดกสวิงเป็นสามเหลี่ยมแล้วก็หลุดลงมานะครับซึ่งการหลุดตรงนี้เนี่ยก็มองว่าอาจจะขึ้นไปถึงประมาณ92,000อีกทีหรือว่า90,000-94,000อีกทีนึงมันปลายคลื่นอะไรเงี้ยนะครับเดี๋ยวดูหน้างานอีกทีนึงนะครับตรงนี้ต้องดูหน้างานอีกทีขยับมาในพาร์ทของตัวซูเปอร์บูลลิชจริงๆตอนนี้เลยนะครับก็คือวิ่งเป็นเวฟ5ไกลๆไปเลยแล้ว
็คือตรงนี้ขึ้นมาไปจบ1ด้านบนอาจจะได้เซวิ่งกระฉูดเลย100,000แล้วก็ย่อ2 3 4 5ซึ่งตรงนี้ก็จะไม่ย่อลึกละคือการย่อลึกคือย่อลงไปด้านล่างถูกไหมแต่ไม่ย่อลึกตรงนี้หมายความว่าเขาไม่หลุดฐานเวฟ4ตรงนี้ที่วิ่งขึ้นเป็น1ย่อ2กำลังวิ่งขึ้น3 4 5ตรงนี้นะฮะอันนั้นก็เป็นลักษณะของ5ขยายที่วิ่ง1 2นี้ก็อาจจะลงมาแถวประมาณ 70,000 กลางๆเลยอีกทีนึงให้แบบคนงงๆนิดนึงว่าเฮ้ยลงจริงป่าววะจะลงแล้วหรอวิ่งขึ้นใหม่ไปจบแถว104อะไรเงี้ยนะครับอันนี้ก็มองเป็นพาร์ทที่จะเป็นซุปเปอร์บริดจ์ที่เรามองอยู่เหมือนกันนะฮะขยับมาในพาร์ทของแนวนอนกันบ้างแนวนอนเนี่ยตอนนี้เบรกเอาท์แนวต้านขึ้นมาแล้ว73,000นะครับก็คนที่ follow by ขึ้นมาเนี่ยตอนนี้ก็เล่นกรอบวงกลมตรงนี้ผมว่ากรอบเนี่ยเล่นได้นะครับก็ดูว่าเฮ้ยถ้าสวิงย่อมาเจอ73,000ก็ follow by ย่อมาเจอ73,000ก็ follow by ไม่ต้องทำอะไรนะครับแล้วก็ไปคาดหวังในการ TP แถวโซนด้านบนนะครับอันนี้คือแนวนอนนะเพื่อนแนวตัวเทนไลน์ตอนนี้ทดสอบแถวโซนนี้ที่เราเปิด L กันก็ดีดขึ้นมาละนะครับตอนนี้ก็อยู่ในกล่องที่เรียกว่าวงกลมด้านบนเหมือนกันซึ่งผมคิดว่าถ้าเกิดไซด์เวย์ออกข้างสวิงเนี่ยแถวโซนนี้ก็น่าจะเป็นจังหวะการที่แบบสะสมพลังที่จะขึ้นต่ออีกชุดหนึ่งได้ก็จะมองเป็นลักษณะของการขึ้นไปจบหนึ่งด้านบนได้เช่นกันนะครับในฝั่งของตัวพาเทนไลน์เพราะว่าเทนไลน์จะเปลี่ยนมุมมองเนี่ยต้องหลุดแถวโซนนี้ลงมาก็65,000อีกผมว่ายังไม่เร็วๆนี้แล้วกันยังไม่เร็วๆนี้นะฮะขยับมานะครับในพาร์ท MC MC ก็เบรกเอาขึ้นมาละเจอไฮใช่ไหมไฮตรงนี้ที่เบรกเอาขึ้นมาย่อ follow by นะครับจริงๆมันย่อ follow by มาทีนึงละนะครับเราก็ buy ตาม MC ได้นะครับย่อ follow by ย่อ follow by ถ้าดรอปลงมาแถวโซนประมาณ 72,000 ก็ follow by ขึ้นไปต่อได้เลยนะครับในพาร์ท MC นะครับคราวนี้มาขยับในพาร์ทของตลาดรวมๆทั่วโลกนะเพื่อนดาวโจนส์เมื่อวานลบไป200กว่าจุด Nasdaq ลบไป100กว่าจุดนะครับในฝั่งของฮั่งเส็งนะอัปเดตฮั่งเส็งนิดนึง SSI นะครับก็ย่อนิดหนึ่งนะครับย่อนิดหนึ่งพอร์ตผมตอนแรกบวกไป 30% ได้ตอนนี้ดอดาวมาที่เรียกว่ากลับมาบวกประมาณ 16% หายไปเยอะเหมือนกันนะตอนนี้หายไปหลาย M แล้วจริงนะครับในภาพการย่อของเขานะครับซึ่งภาพเดย์เนี่ยถ้าเกิดเราดูเนี่ยมันเริ่มดูเหมือนจะหลุดเทรนด์ว่ะแต่ถ้าเกิดเราซูมอินดูภาพมันเนี่ยภาพมันเป็นลักษณะของการพึ่งเบรกเอาท์แล้วย่อเว้ยเบรกเอาท์แล้วย่อลงมานะครับเพื่อที่จะขึ้นต่อสิ่งที่สำคัญเลยในฝั่งภาพมันถ้าเราดูมันเนี่ยไม่ควรหลุดคือจุดนี้นะครับเขาไม่ควรหลุดละในฝั่งทางเซ็งนะเพื่อนดังนั้นเนี่ยตอนนี้ผมค่อนข้าง asset allocation port ไปบายหุ้นจีนเยอะมากบายเข้าไปแบบแน่นๆเลยนะครับที่เราเทรดมาได้เนี่ยผมรีบร้านหมูเด้งเนี่ยผมก็ไปบายหุ้นจีนเพิ่มนะครับตรงนี้นะครับดังนั้นแถวโซนเนี้ยผมคิดว่าไม่ควรหลุด16,000อ่ะไม่ควรหลุดถ้าไม่หลุด follow buy ขึ้นไปตรงนี้ต้องเป็นจุดที่บายหนักๆนะ listing ก็สามารถเข้าไปตามดูในตัว YouTube ได้นะครับที่เราอัปเดตกัน YouTube memberนะฮะในพาร์ทของดอลลาร์เป็นไงบ้างภาพวีคเบรกเอาท์ขึ้นมาสตรองจัดแข็งจัดนะครับเลยทำให้ทางพาร์ทของจีนเนี่ยมีแรงกดดันในการเทขายค่อนข้างเยอะเลยนะครับตอนนี้นะครับขยับมานะครับในฝั่งของดูนิดนึงขอดูนิดนึงนะครับผมจะต้องดูเลยนะเมื่อกี้จะดูเลยอีกหนึ่งอันน้ำมันเนี่ยดูไปยังน้ำมันเนี่ยน้ำมันยังไม่ดูเลยขอดูน้ำมันก่อนนะครับน้ำมันเนี่ยตอนนี้ออกข้างเพื่อนแล้วเมื่อวันก่อนผมบอกว่าถ้าย่อไปแถวโซนเนี้ย follow by ได้นะแถวโซนเนี้ยผมว่า follow by ได้เพราะว่ามันอยู่ใกล้ๆแนวรับละนะครับมันอยู่แนวรับที่สำคัญย่อมา follow by ขึ้นไป TP ด้านบนเล่นในกรอบนี้ไซด์เวย์ใหญ่ๆนะครับในพาร์ทของทองคำเดี๋ยวผมว่าจะหาจังหวะในการแอคชั่นละเพราะว่ามันดรอปลงมาใกล้มากๆแล้วนะครับส่วนตัวเนี่ยโซนนี้เป็นโซนที่น่าสนใจในการที่จะ follow L ได้โซนหนึ่งเนี่ยแต่ต้องไปดูภาพย่อยอีกทีว่าภาพย่อยมีสัญญาณการกลับตัวหรือเปล่านะครับตอนนี้ภาพย่อยเริ่มมีสัญญาณการกลับตัวอีกทีนึงก็คือมีดาวเจนภาพเดย์ภาพ4ชั่วโมงไม่ผิดภาพ4ชั่วโมงนะครับเกิดขึ้นแถวโซนนี้นะครับซึ่งเป็นโซนแนวรับสำคัญเหมือนกันโซนหนึ่งถ้าเกิดดูจากภาพใหญ่โซนนี้ L ได้1จุดตรงนี้ L ได้1จุดนะครับเดี๋ยวเราจะหาจังหวะในการเล่นสักหน่อยนะเพื่อนแต่จริงเนี่ยจุด TP มันไม่ค่อยไกลเท่าไหร่นะในชุดนี้เพราะว่าถ้าเกิดเรา L ตรงแถวโซนนี้เนี่ยเราก็จะ TP แค่แบบพวกเส้นค่าเฉลี่ยตรงเนี้ยที่เป็นแนวต้านเขาแค่นั้นเองดังนั้นเนี่ยการที่จะเทรดแถวโซนนี้ก็จะมี list reward ประมาณ1ต่อ2เนี่ย1ต่อ2กว่าถามว่าเยอะมั้ยก็ไม่ได้เยอะนะครับส่วนถ้าเกิดจะให้แบบดูแบบเป็นมุมมองการเทรดที่ดีคือเขาคอลเลคชันกลับมาแล้วเราfollow short มากกว่าลงมาเล่นด้านล่างนะครับเนี่ย follow short ลงมามี2ท่าเราสามารถเล่นได้ตรงนี้นะครับดังนั้นเดี๋ยวอาจจะรอ follow short ก็ได้ครับเดี๋ยวหรือ L ไม้เล็กๆสักไม้นึงแยบตลาดดูอะไรเงี้ยนะครับในฝั่งของคำซึ่งจุด TP ก็เป็นด้านล่างนะครับก็เดี๋ยวไปดูหน้างานอีกทีนึงตอนนี้ทำ frame day เนี่ยถ้าดูในฝั่ง RSI เนี่ยก็ยังดิ่งเหวอยู่นะไอซ่ายังไหลอยู่นะครับไม้บนเราได้ S กันมาไม้หนึ่งเบิ่มๆเลยนะไม้บนเบิ่มๆเลยไม้หนึ่งแล้วก็ก่อนอันนี้ไม้หนึ่งนะครับซึ่งตรงนี้ก็ได้ประมาณ50,000กว่าดอลลาร์รีบาลานซ์ไปซื้อบิตคอยน์ไปแล้ว7,300แล้วก็ตรงนี้ก็เก็บไปรีบาลานซ์ในฝั่งของหุ้นจีนไปด้วยส่วนหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวรอดูหน้างานอีกทีพยายามยับๆดูฟิลลิ่งตลาดอยู่ในฝั่งทองเพราะว่าตอนนี้ทองเริ่มเป็นเทรนด์ที่ชัดเจนแล้วก็คือในฝั่งขาลงที่ชัดเจน
พราะว่าภาพเดย์ก็ตัดออกมาแล้วนะครับแล้วก็ถ้าเกิดไปดูในฝั่งของภาพวีคเนี่ยเพื่อนภาพวีคก็มีแท่งเต็มเกิดขึ้นใช่ไหมมีกราฟฟิ้งเกิดขึ้นแล้วก็ลงมาอยู่ในโซนละถ้าภาพวีคเนี่ยอยู่แถวโซนนี้ประมาณวีคสองวีคไม่มีแรงในการขึ้นเนี่ยเราก็จะ follow S อย่างเดียวในการเล่นขาลงไปในฝั่งทองนะครับตอนนี้เรามองลงเป็นเมนเป็นหลักนะเพื่อนก็สามารถไปตามดูดิเรกชันการเทรดซิกหน้าต่างๆได้ใน Discord ครับสุดหน้าในคลิปนี้นะครับเราก็มาไปดูตลาดภาพรวมกันนะเพื่อนในฝั่งของ Bitcoin มีแรงเทขายเกิดขึ้นเมื่อคืนนี้ 4% ได้นะครับเกือบถึงนะทำให้ทางเฟมเดย์เนี่ยมีสัญญาณ bearish graphing เกิดขึ้นนะครับแต่เราก็ไม่ได้รับผลกระทบอะไรเยอะเท่าไหร่เพราะว่าเราลดโพชั่นไปแล้วตั้งแต่เมื่อวันก่อนนะครับลดไปประมาณ 50% ที่เรารันกันมาตั้งแต่ 67,000 นะเพื่อนก็เดี๋ยวถ้าเกิดมีสัญญาณ bearish เกิดขึ้นอีกก็จะลดโพชั่นอีกนะครับซึ่งเมื่อเช้าก็ลดโพชั่นในฝั่งหมูเด้งไป 30% TP เก็บกำไรเก็บเงินต้นกลับมาก่อนนะครับหมูเด้งเราได้มา 200% แล้วว่ามันเยอะมากๆแล้วนะครับก็สามารถเข้าไปตามดูซิกแนลการเทรดกันได้นะครับใน Discord นะครับถ้าใครที่อยากใช้งานในเช่นหน้าต่างไม่เป็นสามารถดูคลิปต่อท้ายจากคลิปนี้ได้เลยนะครับผมทำเป็นซีรีส์ไว้ให้ละเริ่มไม่ชอบวิดีโอเราฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กับทางช่อง YouTube ลองดูด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดเนื้อหาในฝั่งคริปโตเคอเรนซีแล้วก็ฝั่งของ Traditional Market วันนี้ผมก๊อฟขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ